ผมต้องเล่าอย่างนี้ว่าปกติแล้วเนี่ยไอ้ตั๋วต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีหรอกครับที่มันจะมีลายลักษณ์อักษรที่มันจะมีใบเสร็จที่มันจะมีหลักฐานทางเอกสารราชการที่จะนำไปสู่การยืนยันสิ่งเหล่านี้ได้เพราะส่วนใหญ่มันก็ฝากกันยังไงฮะก็โทรฝากกันนะครับโทรคุยกันโชคดีหน่อยก็เต็มที่ก็อาจจะมีการอัดเสียงแต่ว่าคนเป็นระดับนายกพูดประโยคแบบนี้ท่ามกลางที่ประชุมส.ส.และมันฟังเข้าใจเป็นอย่างอื่นไม่ได้ว่ามีการที่ส.ส.ของพรรคเพื่อไทยมาขอกับนายกนะครับว่าผมเดานะครับว่าฝากคนนี้ในพื้นที่นี้ได้ไหมเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้มันผิดแน่นอนมันผิดกฎหมายแน่นอนนะครับแล้วมันไม่ใช่แค่ผิดกฎหมายอย่างเดียวนะครับแต่มันยังสะท้อนถึงระบบอุปถัมภ์นะครับมันยังสะท้อนถึงระบบเส้นสายระบบตั๋วที่ไม่เคยหมดไปภายใต้รัฐบาลชุดนี้ทั้งที่คุณเศรษฐาตอนหาเสียงก็หาเสียงว่าไอ้ระบบเส้นสายพวกนี้เนี่ยนะครับตัวเองจะไม่ยอมรับจะไม่จะจัดการจะแก้ปัญหาแต่สุดท้ายมาวันนี้พูดออกมาได้อย่างน่าชื่นตาบานนะครับว่าเฮ้ยมีผู้กำกับบางคนก็อาจจะผิดหวังอาจจะไม่สมหวังนะครับบางคนก็อาจจะสมหวังซึ่งมันฟังได้ว่าก็คือส.ส.ฝากมาเพราะหมายความว่าต่อไปนี้ต่อให้คุณทำผลงานดีแค่ไหนนะครับถ้าคุณไม่มีเส้นถ้าคุณไม่มีคอนเน็กชันสุดท้ายคุณก็ไม่สามารถที่จะเติบโตได้อยู่ดีซึ่งมันก็เป็นระบบเดิมๆที่เราเห็นอยู่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาประเด็นก็คือว่านายกเนี่ยนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับการแต่งตั้งโยกย้ายผู้กำกับแล้วที่นายกอธิบายล่าสุดบอกว่ามันมีปัญหาเรื่องยาเสพติดพื้นที่นั้นพื้นที่นี้ขอโทษนะฮะคุณก็อาจเต็มที่คุณก็อาจจะไปคุยกับผบ.ตร.เรื่องนโยบายยาเสพติดจะให้มุ่งเน้นอะไรต่างๆยังไงนะครับคุณอาจจะฟังเสียงสะท้อนนะครับของส.ส.มาอันนี้คุณฟังได้แต่การที่คุณไปลงรายละเอียดในเรื่องตัวบุคคลมันก็ค่อนข้างชัดเจนนะฮะว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็คือตั๋วเพื่อไทย